หอยงวงช้างนอติลัสเป็นมอรัสคาในชั้นเซฟาโลพอดจัดอยู่ในพวกนอติล l น่ามีชีวิตมามากกว่า350ล้านปีแล้วอยู่ในชั้นเดียวกับปลาหมึกเป็นซากดึกดำบรรที่ยังมีชีวิตอยู่ลักษณะเหมือนปลาหมึกผสมกับหอยฝาเดียว ว่ายน้ำได้ดีว่องไวตาไม่มีคอเดียและเลนตาจึงมองไม่เห็นนะครับมีหนวด63-94เส้นมากกว่าประมึกซะอีกนะครับประสาทสัมผัสทำหน้าที่เหมือนเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวของวัตถุเช่นหาอาหารและหลีกหนีศัตรูอาศัยอยู่ในเปลือกหอยที่ขดเป็นวงนะครับและสามารถดำน้ำเนี่ย ได้ลึกมากกว่าเรือดำน้ำซะอีกนะครับคือลึกได้ถึง3กิโลเมตรเลยทีเดียวหากินในเวลากลางคืนนะครับวางไข่เนี่ยอยู่ในซอกหินนะครับฟักไข่เป็นเวลา8เดือนตัวอ่อนจะมีลักษณะ3เซนติเมตรยังพบว่า เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยงหอยงวงช้างจนโตได้นะครับอาศัยอยู่ในช่วงน้ำลึก400-600เมตรพบว่าอาหารของมันจะเป็นพวกปลาและก็กุ้งขนาดเล็กนะครับผสมพันธุ์เช่นเดียวกับปลาหมึกโดยแยกเพศนะครับเป็นตัวผู้และตัวเมียพบแต่ในทะเลฝั่งอันดามันนะครับในมหาสมุทรอินเดียไม่พบในอ่าวไทย